ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องปฏิบรัตดาโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เจมส์จิหรือปลัดสรันในเรื่องจะต้องปลอมตัวเป็นคนขายกาแฟและเพื่อความสมจริงในการปลอมตัวทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจึงต้องดูเก่าและหมอสอบจริงๆอ่ะคือขี้เกียจเชิญครับแต่จงใจเป็นเทคนิคพิเศษจับฮอลลีวูดสไตล์ฮอลลีวูดมากเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่จิกำลังทำเสื้อผ้าและรองเท้าให้ดูเก่าแบบฮอลลีวูดสไตล์อยู่นั้นเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ก็ได้เดินเข้ามาทักทายจิพร้อมลูกน้อยซึ่งจินั้นก็ดูจะเอ็นดูเด็กน้อยเป็นอย่างมากมาดูปั้นมาได้ไหมลูกเออมาเออมาได้เนาะจิเนี่ยเอ็นดูเด็กมากค่ะแต่เด็กไม่เอ็นดูจิเลยจิคะบางทีความหล่อมันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเนาะก็อยากจะขออุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะก็อยากจะขออุ้มสักทีให้ชื่นใจคุณผู้ชมคะนอกจากปัญหาแต่เด็กไม่ค่อยรักแล้วนี่อีกหนึ่งปัญหาที่พระเอกของเราต้องเจอในวันนี้ก็คืออากาศที่ร้อนจนทำให้เหงื่อไหลคลายย้อยทีมงานจึงต้องช่วยกันหาวิธีคลายร้อนให้พระเอกแม้จะมีพัดลมมาช่วยแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จิคลายร้อนลงไปซักเท่าไหร่จนกระทั่งเขามาเจอกับบางอย่างซึ่งมีอานุภาพเหนือกว่าพัดลมนะคะคงไม่เคยใส่ค่ะทีมงาน2คน2ใบพัดว้าวเด่นมากครับนี่คือน้องแอร์พัดลมเบอร์10แรงอีกแรงอีกสุดยอดแรงอีกผู้ตายตายสั่งเร่งความแรงได้ดังใจของเขาดีจริงๆเลยค่ะคุณเนาะคุณผู้ชมคะหลังจากผ่อนคลายหายร้อนแล้วการถ่ายทำฉากขายกาแฟก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยฉากนี้จิจะต้องพายเรือมาขายกาแฟที่ท่าน้ำเนื่องจากเป็นฉากง่ายๆสบายๆจึงทำให้ถ่ายเสร็จไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วตื่นเนี่ยตื่นป่ะตื่นป่ะสบายคือตื่นหรือว่ามีตัวอะไรอยู่เนี่ยป๊อปเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยจะไปกดเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาเฮ้ยไหวไหมในชีวิตเบานะเบานะล็อกไว้เสียวแวบเลยมันก็คงจะง่ายละค่ะถ้าพระเอกจะไม่กลัวตกน้ำขนาดนี้ก็กลัวที่ไหนเป็นใจรับน้ำไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไป
ผู้ชมครับในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบ่วงอธิษฐานละครซึ่งนางเอกสวยและพระเอกหล่องานนี้จึงไม่แปลกใจที่จะมีหนูน้อยคนหนึ่งมาขอถ่ายรูปร่วมกับนางเอกน้องหน้านิ่งมากอะน้องหน้านิ่งมากอะหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะขับโมฟอยิ้มดิกี่ขวบแล้วคะยิ้มหวานหน่อยก่อนนะยิ้มหวานยิ้มหวานดิยิ้มหวานกับพี่ด้วยยิ้มหวานไหมพี่ยิ้มหวานแอะซึ่งเป็นการถ่ายรูปร่วมที่ดูมีอารมณ์ร่วมมาแอะนั่นหนูคะสบานสิคะว่าที่มาขอถ่ายรูปเนี่ยอยากถ่ายเองไม่ใช่แม่บังคับให้มาถ่ายยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยตามองกล้อง1 2 3แชร์คุณผู้ชมคะหลังจากได้ถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยแอะซึ่งดูอยากจะถ่ายคู่ด้วยมากก็ถึงเวลาที่นางเอกจะถ่ายรูปคู่พระเอกบ้างไอ้นี่เป็นผู้ชายนี่เป็นผู้ชายแมนแมนแมนคุยกันอุ้ยตายแล้วแมนมากเราผมยาวไงอันนี้ผมสั้นไงเราก็เลยสลับกันอินเนอร์เต็มที่หน้าหวานอีกต่างหากแอะมาค่ะอย่าเล่นบ่อยนะคะลูกเจ๊ใจคอไม่ค่อยดีจริงๆค่ะคุณนะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะมีความสามารถในการแอบสาวได้แล้วอีกหนึ่งความสามารถของหมากก็คือการเรียนแบบหมาทำหน้าอย่างนี้ดิเท่านี้แต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเลยนะคะหมาคุณผู้ชมคะในวันนี้นอกจากหมากและแพทแล้วเรายังได้รับเกียรติจากผู้จัดแสนสวยคุณตู่ที่จะมาเป็นสแตนด์อินให้กับอายก้ามนเนตอุตสาอุตสาอายไม่อายสีผิวเหมือนกันมากจริงๆเลยค่ะคุณตุ๊นี่คือก็แสดงน้องใหม่แสดงน้องใหม่ครับชื่อน้องตู่ครับน้องตู่ครับน่ารักมากๆครับขาวหมวยครับผมมากค่ะพูดจาดีมากสังเกตจากสีหน้าของผู้จัดแล้วจะบอกได้เลยว่าเจริญแน่ค่ะคุณนะองคงจะเจริญเจริญคุณผู้ชมคะหลังจากนักแสดงนำและสแตนด์อินมาพร้อมเรียบร้อยแล้วการถ่ายทำจึงเริ่มต้นขึ้นโดยฉากนี้มาจะต้องขี่ม้ามาหยุดตรงที่แพทยืนอยู่ข้านึกเขานายจบข้านึกเขานายจบเพราะมายังไม่ชินกล้องเลยอาจจะมีอาการตื่นกลัวเล็กน้อยทีมงานจึงต้องพุ่งเข้ามาเพื่อติวเข็มหลังผ่านการติวเข็มก็ถึงเวลาถ่ายทำจริงอ
านะเจ้าไอ้จะเล่นอีกเหรอไอ้จะเล่นอีกเหรอซึ่งทำให้รู้ว่าการติวเข้มเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรมาเลยจริงจริงค่ะช่วงถามเอาหาเนื่องจากเฮียเป็นคนที่ยิ้มมีเสน่ห์ที่สุดนี่เป็นไงนอกจากรอยยิ้มแล้วคิดว่ามีอะไรที่เป็นเสน่ห์ของตัวเองอีกคะอยากให้พรีเซนต์จุดๆนั้นสัก3รอบอย่าทำซ้ำนะคะอันนี้ควรให้คนอื่นบอกป่ะว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์เราต้องบอกเองเลยเหรอเรามั่นใจเราใช่ไหมถ้านอกจากรอยยิ้มแล้วน่าจะเป็นตาครับเพราะว่าผมเป็นคนยิ้มแล้วตาก็จะยิ้มไปด้วยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละพอละอายพี่ซูมเข้ามาที่ตาผมต้องเปลี่ยนเลนส์กลัวมากค่ะมินใช้ตะเกียบอย่างนี้นะคะหมอมินไม่ใช่แล้วล่ะไม่ซูมมิวมองนี้หยอกมือผมนานเลยแล้วครับ